คนที่กำลังมองหานะครับ2ล้อใช้ในเมืองคล่องตัวประหยัดน้ำมันไม่มีใครไม่รู้จัก Honda PCX นะครับในปีนี้วันนี้2021 Honda เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ All New Honda PCX 160เปิดตัวทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นสแตนดาร์ดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ราคา 85,900 บาทแล้วก็ตัว ABS ก็จะอยู่ที่ 91,900 บาทแล้วก็ตัว Hybridหรือตัว EHEV นะครับตัวนั้นจะอยู่ที่ 107,500 บาทนะครับเรามาดูที่รายละเอียดตัวรถนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่132กิโลกรัมเท่านั้นนะครับส่วนสูงจากพื้นขึ้นมาถึงเบาะอยู่ที่764มิลลิเมตรนะครับอย่างผมค่อมเนี่ยความสูงผม168ซินติเมตรขาถึงสบายสบายเลยนะครับถ้าอย่างเปรียบเทียบเอาไซส์ผู้หญิงสูงร้อยประมาณ160ซินติเมตรเนี่ยก็ขาเต็มพื้นสบายเช่นกันนะครับแล้วก็เอารถอยู่เลยเพราะว่ารถมีขนาดที่น้ำหนักไม่มากนะครับแล้วมาดูกันที่ท่านั่งก็สไตล์รถสกูตเตอร์อยู่ละท่านั่งสบายเหมือนนั่งแบบนั่งเก้าอี้เลยอ่ะเพราะว่าขาเราจะตั้งฉากนะครับแล้วก็หลังเนี่ยตั้งตรงตำแหน่งแฮนด์ไม่เอื้อมไปข้างหน้าไม่ได้เทมาข้างหลังนะครับอยู่ในตำแหน่งที่กำลังสบายเลยขาเนี่ยเราสามารถวางได้2แบบนะครับวางอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะยางวางเหยียดไปข้างหน้าก็ได้นะแต่ผมส่วนสูง168ถ้าเกิดขาเหยียดงี้อาจจะต้องขยับมานิดนึงแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่เบาะตรงนี้รับพอดีนะครับก็จะอยู่ในพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยนะแต่ถ้าเกิดสูงประมาณ180กว่าก็อาจจะขยับเยอะหน่อยอาจจะเลยไปนิดนึงนะครับแต่สำหรับผมเนี่ย160 170ซมสรีระใช้คำว่าพอดีกันเป๊ะเลยนะครับเบาะคนขับสบายแล้วเบาะคนซ้อนก็สบายเช่นกันแล้วผมชอบพักเท้านะพักเท้าเขาจะเป็นอารมณ์แบบซ่อนรูปนะครับเป็นเหมือนแบบเก็บเข้ามาเรียบดูไม่ออกว่าเป็นพักเท้านะครับพอเรากางออกมาก็จะเป็นเหมือนเป็นคีบนะครับเป็นปีกออกมามานั่งคล่อมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้านั่งก็จะสบายนะรู้สึกว่าสูงขึ้นมาจากคนขับนิดเดียวเองไม่ได้รู้สึกต่างกันมากนะครับก็ยังอยู่ในท่านั่งที่อบเอวกันได้อยู่แต่โอเคมันก็ไม่ได้เป็นสไตล์แบบเบาะเรียบไปเลยนะครับที่ทั้งคนซ้อนและคนขับจะอยู่ระดับเดียวกันคนซ้อนยกสูงขึ้นมานิดนึงเรามาดูกันที่ดีไซน์ตัวรถนะครับผมชอบที่สุดเลยคือเรื่องไฟหน้านะครับบอกได้เลยว่าไฟหน้านี่หล่อมากมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมเลยแล้วกันเวลาสตาร์ทรถนะครับจะต้องใช้กุญแจที่เป็นสมาร์ทคีย์ก็คือกุญแจเนี่ยเราพกไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวพอเราบิดปุ๊บก็กำเบรกสตาร์ทได้เลยมาดูนี่ไฟหน้านะไฟหน้าคือแบบหล่อมากวิ่งกลางคืนคือแบบหล่อผมว่าหล่อกว่าบิ๊กไบค์อีกซึ่งเป็นฟูลแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวเห็นแบบเด่นชัดเจนมากๆในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็น LED เช่นกันนะครับในส่วนของเปลือกนะครับหลายคนจะมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะตัวเดียวกับ PCX 150หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าall new นะครับเปลี่ยนเปลือกใหม่ทั้งคันนะครับมีการปรับเปลือกเล็กน้อยอาจจะใช้คำว่าคล้ายนะเพราะว่ายังไงมันก็อยู่ในซีรีส์ของ PCX นะครับแต่เปลือกเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่ใต้เบาะหน่อยดีกว่าเบาะเนี่ยก็คือจะต้องบิดสวิตช์กุญแจนะครับไปที่ Seat and Fuel ต้องมีกุญแจอยู่ข้างรถนะครับไม่งั้นบิดไม่ได้แล้วก็กดที่ปุ่ม Seat เราก็จะสามารถเปิดเบาะได้สามารถเก็บหมูได้เป็นตัวเลย ล้อเล่นนะครับหมวกกันน็อกเต็มใบสามารถวางได้1ใบเต็มๆนะครับแล้วก็จะเหลือพื้นที่ด้านหลังอีกใหญ่พอสมควรเลยนะแต่ใบที่2ที่เป็นเต็มใบไม่น่าจะใส่ได้นะอาจจะเป็นประมาณครึ่งใบเล็กๆนะครับยังพอใส่ได้แต่ถือว่าค่อนข้างกว้างนะในสำหรับคลาสรถประมาณนี้แล้วก็มาดูที่ฟูเอลนะครับที่เติมน้ำมันอยู่ในตำแหน่งมอเตอร์ไซค์ปกติแต่ผมชอบรายละเอียดจุดนึงคืออะไรนะเวลาเปิดฝามานี่ Honda ทำที่วางไว้ให้เลยนะครับโดยปกติเนี่ยต้องเลือกเอาว่าเจ้าของรถหรือคนเติมจะเป็นคนถือนะครับแต่นี้มีที่วางเลยต่อมามาดูที่เกียร์ฝั่งนี้นะครับถูกใจสายสมาร์ทโฟนแน่นอนคนที่ต้องใช้มือถือตลอดเวลานะครับมีที่ชาร์จพอร์ตเป็น USB-C ให้เลยนะครับคนที่ใช้ USB-C มาถึงเสียบได้เลยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมีพอร์ตให้ชาร์จมือถือเหมือนกันแต่มันจะเป็นแจ็ค12โวลต์กลมๆนะครับเราต้องซื้อตัวแปลงเพื่อมาต่อเป็น USB-C อีกทีนึงแต่เนี้ยเราสามารถเอา USB-C มาต่อเข้าโดยตรงได้เลยกึ๊มแม่ไม่ชาร์จนะครับพอถามว่าเพราะอะไรการชาร์จเนี่ยเงื่อนไขคือสวิตต้องออนด้วยนะตอนนี้มันเป็นสวิตออฟอยู่สวิตออนก็คือแค่เปิดสวิตออนนี่เห็นไหมครับขึ้นชาร์จเป็นที่เรียบร้อยละแค่เปิดสวิตออนยังไม่ต้องสตาร์ทรถก็ชาร์จแล้วนะครับแต่พอเราปิดออฟหยุดชาร์จทันทีหลายคนจะมีข้อสงสัยนะครับอ้าวการเปิดเบาะต้องใช้ไฟฟ้าแล้วถ้าจอดรถจนแบตหมดสนิทน่ะเราจะเปิดยังไงนี่Honda มีนอกจากมีสมาร์ทคีย์แล้วก็จะมีกุญแจแบบนี้ให้ด้วยนะครับถามว่ากุญแจแบบนี้เอาไว้ทำไรเก๊ด้านขวานี่ไม่ได้ไว้เก็บของนะครับแต่เอาไว้เปิดฉุกเฉินพอเราเปิดฝาตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นช่องว่างๆนะครับแล้วมันจะมีตัวรูเนี่ยเบ้าตัวที่เราสามารถเปิดอันนี้เป็นสวิตช์ฉุกเฉินนะครับอาจจะต้องล้วงลึกนิดนึง
เพื่อกรึบเนี่ยเป็นเสียงเปิดเบาะนะครับแล้วก็เปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับต่อมาเรามาดูที่รายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะครับ PCX 160ก็160ซีซีแหละว่าตามจริงนะครับแต่ปริมาตรจริงๆแล้วความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 156.93 ซีซีเป็นรถ1สูบนะครับซึ่งแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 15.8 แรงม้าที่ 8,500 รอบส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่15นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบมีการใช้คอมมิชชั่นเรโชใหม่นะครับเป็น12:1คำว่าคอมมิชชั่นเรโชคืออะไรลูกสูบเลื่อนลงมาตายล่าง12หน่วยบีบอัดขึ้นมาเหลือ1หน่วยนะครับคำว่า12:1เนี่ยใช้คำว่าบิ๊กไบค์หลายๆรุ่นยังไม่ได้ตัวเลขอยู่ประมาณนี้แล้วบิ๊กไบค์หลายๆรุ่นเนี่ยยังอยู่ประมาณ11กว่า10กว่ายังมีเลยนะครับนอกจากจะพวกตัวดับเบิ้ลอาร์จริงๆที่อาจจะได้เป็นประมาณ12ถึง13นะครับแต่ PCX 160ใช้คอมมิชชั่นเรโชที่12:1รอบมาจัดจ้านแน่นอนหลายคนฟังมาเอ้ยบอกโอ้ใช่ PCX 160มันต้องแรงขึ้นอยู่แล้วเพราะว่า CC เยอะขึ้นคอมมิชชั่นเรโชเยอะขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมว่าเป็นไฮไลท์อยู่ใน PCX 160นั่นคือ ESP พัทคำว่า ESP พัทเนี่ยจะได้เทคโนโลยีหลายจุดนะครับที่เหมือนใน Honda Big Bike หลายๆรุ่นถามว่าเทคโนโลยีนั้นคืออะไรจุดแรกเลยนั่นคือมี Piston Oil Jet นะครับตัวเนี้ยในรถหลายๆรุ่นไม่มีแต่ Big Bike มักจะมี Big Bike บางรุ่นยังไม่มีเลยด้วยซ้ำนั่นคือจะเป็นตัวเจ็ตเป็นตัวหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันเครื่องเข้าไปที่ใต้ลูกสูบเพื่อในการคายร้อนให้กับปลอกลูกสูบนะครับบริเวณใต้ลูกสูบก็คือจะมีน้ำมันเครื่องเนี่ยฉีดเข้าไปเป็นสเปรย์ตลอดเวลาเพื่อให้คายร้อนได้นะครับสาย Modify ถูกใจแน่นอนเพราะว่าในรถที่ไม่มีระบบ Piston Oil Jet บางที Modify เอะอะนิดหน่อยความร้อนขึ้นตัวเนี้ยช่วยให้คายร้อนได้เยอะพอสมควรเลยและจุดนึงที่เป็นจุดเด่นของ ESP Plus นั่นคืออะไรมีแนวคิดมีการออกแบบให้เครื่องยนต์ไหลลื่นที่สุดลดแรงเสียดทานมากที่สุดไม่ว่าจะใช้ข้อเหวี่ยงแบบลูกปืนนะครับการใช้กระเดื่องกดแคมชาร์ปโรลเลอร์ยูนิแคมนะครับตัวนี้ก็จะลดแรงเสียดทานให้กับตัวชุดแคมชาร์ปได้มหาศาลเลยรวมถึงตัวดันโซ่ราวลินนะครับที่เป็นระบบไฮดรอลิกด้วยถ้าตัวดันโซ่แบบฟิกเนี่ยในรอบสูงมันก็จะเกิดแรงโหลดที่แบบเยอะกว่าปกตินะครับแต่การที่มันเป็นไฮดรอลิกสามารถให้ตัวได้เนี่ยโซ่มีการผ่อนคลายทั้งรอบต่ำและรอบสูงลดแรงโหลดได้พอสมควรนะครับ3จุดนี้ที่ว่ามาคือลดแรงโหลดลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์ได้มหาศาลทำให้เครื่องยนต์ลื่นขึ้นนะครับและอีกจุดหนึ่งในตัว ESP พันนะครับคือเป็น4วาล์วละโดยปกติ ESP ธรรมดาจะมีแค่2วาล์วนะครับตัวนี้4 ID 2 I เสีย2ซึ่งข้อเด่นการมี4วาล์วต่อ1ลูกสูบนั่นคืออะไรมันเป็นหลักการของการแต่งรถซิ่งอยู่แล้วนั่นถามว่าอะไรวาล์วเยอะ ID ไหลเข้าได้ดีขึ้น ไอเสียระบายดีขึ้นมันก็มีแต่ความลื่นขึ้นนะครับ ไอเสียระบายไว ID เข้าแทนที่ได้เร็วขึ้นนั่นแหละมันก็มีแต่ผลที่วิ่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยนะครับซึ่งเจ้า ESP พัทนี่แหละผมว่าถือเป็นไฮไลท์ที่อยู่ในตัว All New Honda PCX 160เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่ช่วงล่างนะครับโช๊คหน้าเป็นเทเลสโคปิกโช๊คหลังจะเป็นโช๊คคอยล์สปริงแบบโช๊คคู่ซ้ายขวาระบบเบรกคันนี้ได้ดิสก์หน้าและหลังในตัว PCX 150ได้ดิสก์หน้าอย่างเดียวหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับตัวนี้ดิสก์หน้าดิสก์หลังคาลิเปอร์หน้า2พอร์ตคาลิเปอร์หลัง1พอร์ตนะครับเอาว่าเบรกเพียวๆยังไม่มีระบบเบรก ABS นี่ถือว่าฟินขึ้นเมื่อเทียบกับตัวยุคก่อนนะครับแต่ในตัวเนี้ยมีออปชันให้เลือกนะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดไม่มี ABS แต่ในตัว PCX 160 ABS หรือคันเนี้ยจะมีระบบเบรก ABS มาให้แต่จะมีแค่ในส่วนของล้อหน้าอย่างเดียวนะครับล้อหลังยังไม่มีระบบเบรก ABS นะครับระบบเบรก ABS คืออะไรมันคือระบบกันล้อล็อกนะครับกันล้อล็อกนี่คืออะไรการกำเบรกกระทันหันถ้าล้อล็อกปุ๊บมันจะลากยาวเลยนั่นคือรถที่ไม่มีระบบเบรก ABS นะครับเราอาจจะเสียการทรงตัวได้แต่ถ้าเกิดรถที่มีระบบเบรก ABS เราขับมาเหตุการณ์เดียวกันเรากำเบรกกึ๊บตัวรถจะมีการตัดคายของตัวเบรกนะครับเพื่อให้รถล้อไม่ลากและการเบรกจะมั่นคงกว่าแบบไม่มี ABS นะครับนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ผมว่าส่วนตัวผมแนะนำนะถ้าเล่นทั้งทีเล่น ABS ไปเลยเพราะว่าราคามันต่างกันไม่กี่พันเองซึ่งระบบเบรก ABS เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นระบบที่เราได้ใช้ทุกวันแต่ในยามที่ต้องใช้ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับต่อมาเรามาดูที่ล้อนะครับล้อเนี่ยไม่เหมือนในตัว PCX 150 PCX 150หน้าและหลังจะเป็น14นิ้วแต่ในตัว PCX 160ล้อหน้าจะเป็นล้อ14นิ้วล้อหลังจะเป็นล้อ13นิ้วนะครับแต่ข้อสังเกตคือขนาดยางจะเป็นเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นและยางเนี่ย Honda ให้ตัว Michelin City Grip มาเลยนะครับซึ่งถือว่าระบบเบรกในตัว Class 160 CC ผมว่าถือว่าว้าวนะครับที่ Honda จัดมาให้ขนาดนี้เท่านี้ยังไม่พอยังมี Traction Control ด้วย Honda ใช้คำว่า Honda CX Label Torque Control นะครับนั่นคือTraction Control และเอาง่ายๆนะครับกันกรณีที่ล้อหลังสไลด์ ABS ใช้ในกรณีที่หยุด
แต่ traction control หรือว่า torque control ใช้ในกรณีที่ลื่นหรือเปิดคันเร่งแรงเกินไปแล้วล้อหลังเกิดการสลิปนะครับกรณีที่เราไปวิ่งผ่านทรายผ่านหินผ่านน้ำถนนลื่นเปิดคันเร่งแรงล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้าเมื่อไหร่รถจะมีการตัดรอบเครื่องยนต์เพื่อให้กลับมาเป็นสมดุลเหมือนเดิมนะครับผมว่าฟังก์ชัน option ที่อยู่ใน PCX 160มันว้าวมากๆไม่ว่าจะเป็น traction control ABS ดิสหน้าดิสหลังนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองขี่กันเลยแล้วกันนะครับความสบายของสมาร์ทคีย์ก็คือเราพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเดียวมาถึงบิดสตาร์ทได้เลยนะหน้าปัดเรือนไม้ผมว่าสวยมากหล่อมากแล้วก็จุดหนึ่งเนี่ยสังเกตแฮนด์โยกๆนี่นะครับบางคนบอกเฮ้ยโรงงานลืมขันไม่แน่นหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือ Honda จอดจงทำนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าจะมีรองยางรองที่อยู่ในตัวตุ๊กตาจับแฮนด์เนี่ยเพื่อให้ตัวแฮนด์มันให้ตัวเพื่ออะไรรู้ไหมครับลดการสั่นสะเทือนของแฮนด์ในขณะที่เราขับขี่เป็นยางอารมณ์เดียวกันที่อยู่ในตัวโกวิงนะครับที่แฮนด์เนี่ยมันจะให้ตัวได้เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนนะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ประกับแฮนด์เนี่ยเหมือนในบิ๊กไบค์เลยฟิลลิ่งเหมือนบิ๊กไบค์เลยนะครับก็เนี่ยไฟฉุกเฉินมีแต่นะครับไฟสูงไฟเลี้ยวปุ่มสตาร์ทมือนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดให้ว่าสมมติเราจอดติดไฟแดงเนี่ยถ้าเรากดไปที่ออฟรถจะไม่ดับแต่ถ้าเรากดไปที่เนี่ยกดมาด้านล่างเนี่ยถ้ารถจอดติดไฟแดงรถมันก็จะดับนะครับพอเราบิดคันเร่งปุ๊บมันก็จะสตาร์ทออกไปเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้สังเกตว่ารถยังไม่ออกตัวไฟ ABS Traction Control ยังโชว์อยู่เราต้องเงื่อนไขก็คือออกตัวเดินหน้าไปเห็นไหมครับไฟมันจะดับละเพื่อคือเงื่อนไขคือล้อหน้าล้อหลังมีการหมุนเท่ากันไฟตัวนี้ก็จะดับนะครับอันนี้เห็นไหมครับตัว A กระพริบเพราะว่าผมขับมาจอดแล้วพอผมเปิดคันเร่งมันก็ไปต่อเลยนะครับเพื่อว่าเป็นการโหมดประหยัดน้ำมันใน PCX 160สามารถเปิดปิด traction control ได้ด้วยการเนี่ยเราต้องกดปุ่มซ้ายนะครับเนี่ยไปที่แถบมันจะมีแถบ total แถบจับทริปนะครับมาที่แถบ HSTC นะครับแล้วก็กดปุ่มขวาค้างอันนี้คือการปิด traction control นะครับแต่ผมเปิดไว้แล้วกันเพื่อกันมันลื่นนะครับพูดถึงอัตราเร่งนะครับเปรียบเทียบกับ PCX 150ในตัวเก่าเนี่ยตัวนี้ผมว่าใช้คําว่าวิ่งขึ้นน่ะวิ่งขึ้นอยู่แล้วเพราะ CC เยอะขึ้นนะแต่สิ่งที่สัมผัสได้มากกว่าคือความลื่นขึ้นเนียนขึ้นในการเปิดคันเร่งการตอบสนองคันเร่งนะครับด้วย1 compression ratio ที่12:1อย่างการรถสปอร์ต Double R นะครับแล้วก็เทคโนโลยี ESP พัดที่ใช้คําว่าลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์ลื่นรู้สึกลื่นคันเร่งตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับฟิลลิ่งช่วงล่างนะครับขนาดหน้ายางขนาดล้อหลังมีการเปลี่ยนเมื่อเปรียบเทียบกับตัว PCX 150นะครับพลิกเลี้ยวง่ายคล่องตัวซอกแซกในเมืองผมว่าทำได้ง่ายสไตล์ PCX อยู่ละถ้าเปรียบเทียบกับตัว ADV 150ผมว่าคนละคาแรคเตอร์กันนะครับคาแรคเตอร์ของ ADV จะเป็นอารมณ์แบบกึ่งๆลุยๆหน่อยช่วงล่างจะเป็นฟิลที่ผมว่าเหมือนต้องใช้น้ำหนักใช้แรงมากกว่าตัวคำว่า150ปกติหน่อยจะเป็นฟิลที่คล้ายๆกับรถบิ๊กไบค์นะครับคือถ้าเกิดใครชินกับน้ำหนักบิ๊กไบค์ก็อาจจะเป็นชอบฟิลของตัว ADV 150แต่ถ้าเกิด PCX เนี่ยความคล่องตัวความแบบพลิกเลี้ยวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผมว่าตัว PCX ทำได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับผมว่าคนละคาแรคเตอร์แล้วกันพูดถึงท็อปสปีดนะครับความเร็วสูงสุดรถเดิมๆ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ตามที่ Honda เคลมไว้เลยนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันที่ผมลองจับดูเนี่ยมีโอกาสได้ใช้รถอยู่ช่วงสั้นๆนะครับประมาณ50โลวิ่งถนนเส้นกาญจนาเนี่ยเพชรเกษมบางแคนะครับได้ประมาณ40-41กิโลลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยนะถังน้ำมันตัวเนี้ย 8.1 ลิตรนะครับใหญ่กว่า PCX 150ขึ้นมานิดหน่อยซึ่งถ้าคำนวณคร่าวๆนะครับน้ำมันเต็มถังถ้าคิดที่25บาทต่อลิตรเต็มถังคือ200บาทนะครับแต่จากที่ผมลองเติมเนี่ยคือน้ำมันยังไงมันต้องมีนอนถังอยู่แล้วประมาณ150เต็มถังเลยนะขีดกับพริบนะครับถังหนึ่งถ้าคำนวณที่40กิโลลิตร300กิโลเมตรต่อถังทำได้อย่างสบายแน่นอนนะครับผมว่าอันเนี้ยการกินน้ำมันอยู่ที่พฤติกรรมการขี่ของแต่ละคนด้วยถ้าเกิดใช้แบบเน้นประหยัดเดินรอบเรื่อยๆนะครับผมว่าไปได้ประหยัดมากกว่านี้แต่นี่คือทดสอบแบบขับแบบทั่วไปเลยนะแบบไม่คิดอะไรคืออยากเปิดก็เปิดอยากแซงก็แซงสไตล์แบบใช้งานในเมืองนะครับสรุปเลยละกันถามว่า Honda All New PCX 160เหมาะกับใครนะครับผมว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยละกันจะขี่ไปเรียนขี่ไปทำงานเข้าในเมืองหรือแม้กระทั่งเดินทางผมว่ามันได้หมดการใช้ในเมืองเนี่ยตัวรถออกแบบมาสำหรับใช้ในเมืองละอัตราการบริโภคน้ำมันถือว่าประหยัดมากนะครับผมขับบิ๊กไบค์อยู่แต่20โลลิตรนี่ถือว่าว้าวแต่คันนี้40โลลิตรโอ้โห
ถ้าไม่ติดว่าต้องขับเองนะนั่ง BTS เผลอๆยังแพงกว่าเลยแล้วในโจทย์ของการเดินทางไกลนะครับข้ามต่างจังหวัดถามว่าทำได้ไหมท็อปสปีดได้120ที่รถเดิมนะครับโมดิฟายยังไปได้อีกแต่ส่วนตัวผมว่ารถเดิมเหลือแล้วล่ะสำหรับการเดินทางความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวผมมีโอกาสได้ใช้บิ๊กไบค์ข้ามจังหวัดบ่อยนะครับหลังๆผมก็ขับอยู่แค่120แหละเพราะว่าเกินกว่านี้ผมว่ามันอันตรายแล้วไม่ว่าจะเพื่อนร่วมทางถนนที่มีรอยตัดการกลับรถที่แบบว่าอยากจะตัดตรงไหนก็ได้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือๆไปได้ทั่วประเทศไทยสำหรับใครที่สนใจนะครับ Honda All New PCX 160ก็สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทาง Honda มากๆที่ให้หยิบยืมเจ้าตัว Honda All New PCX 160มาให้ผมได้ลองและได้รีวิวนะครับหลายคนบอกเรียกร้องอยากให้ผมทำรุ่นนี้นะครับจัดมาให้ชมละโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับเรื่องไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ